สวัสดีค่ะเจอกับพี่ต้นไม้อีกแล้วนะคะวันนี้พี่ต้นไม้ก็อยากจะมาพูดคุยเรื่องการหาสิ่งที่เราชอบให้เจอหรือการหาตัวตนตัวเองให้เจอนั่นเองเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราชอบอะไรนะคะอันนี้ในมุมมองของพี่ต้นไม้นะคะสิ่งที่เราชอบนะปกติแล้วหลายๆคนก็ต้องชอบหลายๆอย่างใช่ไหมตัวพี่ต้นไม้เองก็ชอบหลายอย่างชอบทำหลายอย่างมากแต่สิ่งที่เราชอบมากที่สุดแต่ก็ยังมีหลายคนนะคะยังไม่รู้ว่าตัวเองอ่ะชอบอะไรแล้วก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองรักอะไรยังไม่รู้ว่าตัวเองอยากจะทำอะไรทำเพื่ออะไรนะบางทีก็ทำไปหลายอย่างตัวพี่ต้นไม้เองก็ทำเป็นไปหลายอย่างแต่สิ่งที่จะทำให้เราวัดได้ว่าเราชอบอะไรนะคะพี่ต้นไม้ก็จะเอาความรู้สึกของตัวเองเป็นที่ตั้งเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราทำอะไรแล้วเราทำได้นานๆแล้วก็เราสามารถอยู่กับมันได้นานๆนี้พี่ต้นไม้จะยกตัวอย่างให้เห็นภาพอย่างเช่นเราชอบปลูกต้นไม้ใช่ไหมเราก็จะอยู่ในสวนทั้งวันชอบคุยกับต้นไม้ต้นโน้นต้นนี้ต้นนี้สวยจังแล้วเราก็จะสรรหานะคะต้นไม้ต้นนี้ชื่ออะไรประโยชน์ของต้นไม้อันนี้ชื่ออะไรเราก็จะสรรหาชื่อดอกไม้ชื่อต้นไม้แล้วก็ประโยชน์ของต้นไม้ต้นนี้คืออะไรปลูกแล้วมันจะออกดอกนานเท่าไหร่เราต้องค้นหาว่าเราชอบสิ่งไหนเราก็จะรู้นะคะเอาอย่างนี้เอาง่ายสิ่งที่จะทำให้เรารู้ว่าเราชอบอะไรเนี่ยเราสามารถอยู่กับมันได้นานๆนั่นแหละคือสิ่งที่เราชอบมันอาจจะเป็นตัวตนของเราอย่างเช่นตัวพี่ต้นไม้เองพี่ต้นไม้ก็ชอบอยู่กับการร้องเพลงนะร้องนานๆร้องแบบไม่เบื่อค่ะทั้งที่ร้องเพลงไม่ได้เพาะเลยก็ทุกๆครั้งที่ได้ร้องเพลงมันก็มีความสุขนั่นก็คือเราเจอแล้วไงสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราอยากทำเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราทำในสิ่งที่เรารักและก็ชอบเราจะมีความสุขใช่ไหมคะโอเคพี่ต้นไม้จะสรุปให้ฟังสั้นๆนะคะถ้าเราอยู่กับสิ่งนั้นนานๆแล้วก็ทำไปจนเพลินนั่นแหละคือสิ่งที่เราถนัดแล้วก็เป็นตัวตนของเรานะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่มารับชมคลิปของพี่ต้นไม้คือมันยังไงอ่ะมันรู้สึกมีความสุขนะถ้าเราได้ทำในสิ่งที่เรารักเจอกับพี่ต้นไม้ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ